มันจะสามารถเคลื่อนที่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเต้นไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยล้อว้าวพร้อมอย่าโบแสเล่นสิพร้อมอย่าโบแสเล่นสิลูกเล่นได้สลัดแน่นอนนะฮะวันนี้เป็นเรื่องของโรบอติกนี่คือ Lego Education แต่ก่อนมีคำว่า STEM STEM คืออะไรครับ Science Technology Engineering แล้วก็ Mathematics STEM STEM นั่นคือการเรียนรู้แบบที่เป็นองค์รวมใช้ทักษะใช้จินตนาการใช้เหตุผลใช้วิทยาศาสตร์เจ้าของชิ้นนี้เราเรียกว่าสไปครับสไปมันไม่ใช่ STEM แต่มันเป็น STEAM A นั่นคือ Art ครับหรือว่าศิลปะศิลปะแบบไหนอย่างไรเปิดกล่องกันเลยดีกว่าครับมันเล่นยังไงเนี่ยไอตัวสไปตัวนี้ wow. ในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายครับและแน่นอนครับไอตัว LEGO Education ตัวนี้สไปเนี่ยมันทำงานพร้อมกับแอปพลิเคชันสามารถใช้แอปพลิเคชันได้2ทางหนึ่งคือบน PC ของเราหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกับ2คือบนแท็บเล็ตที่มีหน้าจอกว้างหน่อยบนมือถือไม่ได้นะครับถ้าเป็น PC ต้องมี Windows 10ขึ้นไปถึงจะเล่นแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นมันเหมาะสำหรับคนทันสมัยอย่างเราเซิร์ชหาง่ายๆเลยคำว่า Lego Education แล้วก็หาตัว Spy เนี่ยนะครับนี่คือหน้าโฮมของเจ้า Spy ที่ว่านี้นะครับมันจะมีบทเรียนให้เราได้เลือกครับอันแรกก่อน Invention Sportพอเข้าไปปุ๊บนี่ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะมีตัวรูปแบบให้เราได้เล่น Help Hopper Race Super Clean Up แล้วก็ Broken นี่คือยูนิตที่เราสามารถกดเข้าไปนี่ครับมันจะมีวิดีโอเอาล่ะพอดูวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนี่ฮะ01ทับ06ตั้งแต่เพราะว่ามันมีทั้งหมด6ยูนิตด้วยกันนะครับพอเข้าไปที่ยูนิตที่2คราวนี้เริ่มสร้างเอาล่ะถ้าจะสร้างให้ลูกๆสร้างยังไงบ้างก็ให้กด build ตัวนี้ครับสิ่งต่างๆเราที่ถามว่าต้องทำยังไงทำตามไปก่อนครับเพื่อให้ลูกรู้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เวลาต่อแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงนี่เขาจะเรียกประกอบทีละชิ้นทีละชิ้นเลยนะครับเหมือนเรามีแมนนวลของ Lego เนี่ยนะฮะคล้ายๆกันเลยนะครับสุดท้ายมันก็จะออกมาว่าให้เราต่อเข้ากับไอ้เจ้าแผงไฟนี้แล้วมันก็จะสามารถทำงานได้หัวใจสำคัญของเจ้าสไปนี่คือตัวนี้ครับนี่คือตัวคอนโทรลและเป็นตัวจ่ายไฟปกติแล้วเราก็จะทำการชาร์จนะครับชาร์จไฟเข้าไปเพื่อให้มีแบตเตอรี่อยู่ภายในตัวนี้จะเป็นตัวจ่ายไฟเพื่อทำให้เจ้าหุ่นยนต์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราจะสร้างมาด้วยคำว่าสไปตัวนี้มันจะสามารถเคลื่อนที่ได้ตามจินตนาการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินไม่ว่าจะเป็นการเต้นไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยล้อต้องบอกมันอัจฉริยะจริงผมให้ลูกเล่นก่อนเลยคืออะไรที่มันดูแบบมี movement break dance dance นี่เรามีแอปแล้วแอปชื่ออะไรอ่ะแอปดูสไปค์เหรอสไปค์นี่คือสเต็ปแรกนี่ครับ now to build นะครับนี่ครับ18 step 15 step จะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนเอาเริ่มจากขาก่อนครับขา15 step เขาก็จะเริ่มประกอบไอ้ตัวเนี้ยออกมาแล้วก็ต่อหุ่นยนต์ออกมาแต่ละส่วนแต่ละส่วนคราวนี้ก็ไปต่อส่วนตัวต่อไปว้าวยังไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเป็นคนหยิบเดี๋ยวผมดูแบบนี่เดี๋ยวผมจะหยิบของให้โอเคนี่คือมอเตอร์เล็กนะครับมอเตอร์เล็กคอนเซปต์คือมันหมุนเร็วครับแต่แรงมันน้อยแล้วก็มอเตอร์ใหญ่นะครับอันนี้ไว้ขับเคลื่อนจริงๆแล้วแรงมันจะเยอะแต่มันจะหมุนช้าว้าวมาได้แล้วจริงเหรอจริงมันเป็นการที่เด็กๆจะใช้เวลากับความคิดใช้เวลากับการประกอบตามกระบวนการซึ่ง
ันช่วยพ่อแม่อย่างเราได้เยอะเลยมันมีแนวทางให้เด็กๆทำแล้วเขาก็ได้สนุกสนานกับมันแล้วเดี๋ยวดูผลลัพธ์พอมันเริ่มได้เนี่ยความรู้สึกเขาจะเป็นยังไงเล่นไปพร้อมกับลูกให้ลูกได้ลองเล่นลองทำด้วยตัวเองผิดบ้างถูกบ้างช่างมันครับนี่คือประสบการณ์การเรียนรู้ถ้าอันนี้มันโยกโยกอะไรโยกขาใช่ไหมอ้าวยังไงล่ะจะไม่เสียสายหรือเปล่าโต้ต้องเสียสายก่อนเสียเท่าไหร่เสียตรงเองปึ๊บเนี้ยเห็นไหมเนี่ยโยกขาใช่ไหมโอเคงั้นเราปิดก่อนคราวนี้เราจะโยกให้มันโยกตามกันไปล็อกยังไงดีสมมติเราอยากให้มันโยกแขนมันจะโยกแขนยังไงมันจะโยกศอกยังไงมันจะโยกหัวยังไงมันจะโยกตัวยังไงมันจะโยกยังไงอ่ะดูแบบไปครับใช่2ตัวให้เขาตัวนึงให้พุทธตัวนึงให้พร้อมตัวนึงสีดำข้างสีเหลืองมันจะโผล่มาด้านเดียวกันโอเคนี่น้องเผาทำแขนนี่ได้เรียบร้อยเอ้าแสดงว่าพี่เผาทำผิดแล้วดิอ้าวดูสิเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปไหมเนี่ยวางไว้แบบนี้แล้วก็เทียบกันแบบนี้ว่าจะใส่ยังไงดีแล้วค่อยมาลงหนีใช่ไปพี่วุฒิดูต่อโอเคตอนนี้ขอต่อยข้างนึงครับโอเคเอาแล้วเริ่มเป็นตัวแล้วสีเหลี่ยมสีขาวเป็นหัวโอเคนี่เป็นเซนเซอร์นะครับซึ่งสามารถที่จะเซนเซอร์แสงได้เซนเซอร์สีได้ให้ทำตามคำสั่งนะครับอันนี้ก็ใช้ไปเรียบร้อยอันนี้เป็นเซนเซอร์ระยะทาง เดี๋ยวจะลองเล่นต่อไปส่วนนี้อันนี้ก็เก๋เหมือนกันนะมันสามารถทำให้เลโก้มันบีบจับแล้วก็หิ้วของได้บีบจับยังไงก็ขึ้นอยู่กับความแรงในการกดนี่แหละแล้วเอาไปเล่นชาเลนจ์กันต่อไปลูกดังนี่เราก็จะได้แล้วได้แกรู้ตลอดทุกขั้นตอนเลยทีเดียวเป็นไงคิดว่ามันจะขยับได้ไหมได้ค่ะขยับเหมือนต้นฉบับได้เลยนะเหมือนต้นฉบับเลยเหรออ้าวมาลองมาดูกันครับว่าได้ไม่ได้ครับเอาเส้นตามเลยเด็กๆจะสนุกสนานแบบนี้แหละแล้วนี่คือสิ่งที่โลกนี้ต้องการนะผมบอกว่ามันต้องการการคิดการสร้างสรรค์การใช้จินตนาการเขาบอกว่าเด็กที่เหมาะสำหรับการเล่นและการเรียนรู้อายุ16ขึ้นไปครับ16ก็ประมาณสักป.4น้องเผาอนุบาล3กำลังจะขึ้นป.1พุทธพร้อมป.1กำลังจะขึ้นป.2ผมให้เริ่มเล่นแล้วรับรองว่าลูกเราจะพัฒนาได้อีกไกลเลยทีเดียวลูกเล่นได้ฉลาดแน่นอนนะฮะลูกเล่นใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์แล้วก็อยากให้คนที่มีลูกแบบผมเนี่ยได้เรียนรู้ได้เห็นถึงสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกใบนี้ที่มันจะช่วยพัฒนาการให้กับลูกเราได้พัฒนาให้ลูกเราเก่งขึ้นได้สิ่งนั้นนะครับพ่อมาน้ำก็จะนำมาเปิดเผยที่นี่ที่เพจพ่อมาน้ำและแม่หมิงเฟรชลี่นะครับสินค้าไหนที่คิดว่าดีส่งมาให้พ่อมาน้ำดูครับเพราะถ้าพ่อมาน้ำว่าดีของนั้นมันต้องดีจริงครับไม่งั้นไม่ทำวิดีโอไม่งั้นไม่บอกกันครับ